ด่วนลิขสิทธิ์บอลไทยเอาไงดีอีกไม่นานไทยลีกเตรียมเปิดฤดูกาลยังมีงานอีกเพียบต้องเตรียมตัวงานนี้นายกสมาคมต้องเร่งดำเนินการส่วนใครจะได้ลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดต้องติดตามในขณะที่ BG ช่วยแฟนบอลโดนลูกหลงพลุแฟร์รถไหม้พร้อมจัดใหญ่ซื้อคันใหม่ให้เลยล้านกว่าบาทในขณะที่เสียฟุกธนวัฒน์ นิติกัญจนาเตรียมนั่งประธานจัดไทยลีกสิ่งไหนที่คิดว่าพูดแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้พูดแล้วไม่ต้องกลัวใครจะคิดอย่างไรแค่เรามั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็พอทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางไปพักผ่อนนะครับแต่ว่างานบริหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันจะมายุ่งกันในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมาคมหรือว่าการจัดการแข่งขันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกตระเตรียมภายในแค่ระยะเวลา2เดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วลีกมันถึงเริ่มต้นขึ้นพอลีกเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่มันจะเริ่มเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ต้องทำนะครับแน่นอนแล้วครับหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่มันจะต้องตามไปก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์บอลไทยสรุปแล้วใครจะได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดแต่ว่ามันไม่ใช่ถ่ายอย่างเดียวมันยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับแล้วพอมาคุยดูแล้วเนี่ยมันก็ไปเจอสาเหตุทำไมดีลยังไม่จบนะฮะจากการเปิดเผยของพี่บับเบิ้ลและสายข่าวนะครับบอกว่า 2-3 ทางเนี่ยให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะตรงกันแบบไม่ได้นัดหมายว่าปัญหาใหญ่เนี่ยในการที่ว่าเอ๊ะไอการถ่ายทอดเนี่ยมันไม่จบเพราะอะไรครับเวลาจะถ่ายฟุตบอลเนี่ยเวลาเราถ่ายฟุตบอลยูโรเนี่ยทีมงานจากทางประเทศไทยไม่ได้เดินทางไปถ่ายทอดสดเองนะครับเราแค่รับสัญญาณมาแล้วก็เผยแพร่แล้วก็ออกไปให้แฟนๆได้ติดตามรับชมก็จะมีแค่ตรงวิเคราะห์นะครับก่อนเกมระหว่างเกมหลังเกมเท่านั้นที่เรามาจัดทำกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์ที่จะถ่ายไปเนี่ยโอเคแหละถ้าจะเป็น True Vision AS หรือเจ้าไหนก็ตามเขาก็จะอยากรับแค่สัญญาณในการถ่ายทอดสดไม่ต้องมาเหนื่อยในการปั้นงานต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกที่มันจบไม่ได้ก็คือค่าโปรดักชันนะครับค่าโปรดักชันในการถ่ายทำการออกกองไปถ่ายฟุตบอลแต่ละคู่แต่ละคู่มันไม่ใช่ว่ามีภาพออกมีเสียงแล้วมันได้นะครับมันมีเรื่องของมุมกล้องมันมีเรื่องของความเชี่ยวชาญมันมีเรื่องของรถ OB มันมีหลายอย่างนะครับที่จะต้องดูแลดำเนินการตรงนี้แหละใครจะเป็นคนจ่ายครับแล้วมันไม่ได้เตะกันนัดเดียวหรือ10นัดมันเตะกันหลายร้อยนัดนะครับคือรวมๆแล้วเนี่ยมันมูลค่าเนี่ยเป็นร้อยล้านบาทนะตรงนี้ถือว่าประหลาดมากเพราะว่าตั้งแต่สมัยไทยลีกที่มีการพูดกันเนี่ยนะฮะออกจอ True หรือ AS ที่ซื้อก็จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพื่อ นำสัญญาณมาออกอย่างเดียวหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยก็อย่างที่ผมบอกไปแหละครับนะฮะแต่การขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกครั้งนี้ดันมีประเด็นค่าโปรดักชันมาเป็นตัวแปรสำคัญจากข้อมูลเดิมนะฮะเมื่อครั้งที่สโมสรไปเดินงานหาถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับว่าใครจะถ่ายประมาณตัวเลขค่าโปรดักชันตลอดฤดูกาลไว้เนี่ยนะครับที่เขาคิดมาเนี่ย100ล้านบวกๆนะครับโอ้โหทั้งฤดูกาลนะนอกจากตัวเลขเบื้องต้นที่ว่าแล้วยังมีบางเจ้าในวงดีลเนี่ยไม่โอเคกับมาตรฐานการถ่ายทอดสดจากที่ทำกันมาจึงต้องการเพิ่มสเปคให้สูงกว่าเดิมเพื่อคุณภาพที่ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ่ายแบบเดิมก็ไม่แฮปปี้ต้องถ่ายดีขึ้นอีกแต่ยังไม่มีใครจ่ายตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าต้องจ่ายค่าโปรดักชันเยอะกว่าเดิมแต่ก็ถึงอย่างนั้นแหละครับมันก็เลยยังเคลียร์กันไม่ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายตรงนี้แฟนบอลก็ต้องรอแล้วก็ต้องลุ้นกันไปว่าสุดท้ายค่าลิขสิทธิ์บอลไทยถ่ายทอดสดใครจะเป็นคนถ่ายจะจบยังไงสมาคมจะทำแบบไหนนะครับแล้วจะดูช่องทางไหนแต่ที่สำคัญคือเราได้ประกาศออกไปแล้วนะครับว่าไทยลีก1เนี่ยรับ10ล้านไทยลีก2เนี่ยรับ3ล้านและไทยลีก3เนี่ยรับ1ล้านบาทถ้าขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ราคาคุ้มจ่ายให้สโมสรเนี่ยก็อาจจะรอดแต่ถ้าขายไม่ออกหรือยอดไม่ถึงเป้างานนี้มูลค่าความเสียหายที่จะต้องจ่ายให้กับแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับมหาศาลแล้วใครจะมานั่งจ่ายล่ะครับตรงนี้นะฮะอ่ะว่ากันไปแต่ว่า The Show Must Go On นะครับตอนนี้ไทยลีก1เนี่ยลีกสูงสุดของบ้านเรานะครับก็มีการประกาศจากสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาแล้วนะครับคือการแต่งตั้งนะครับประธานฝ่ายจัดนะครับว่าเป็นใครบ้างก็คือคุณฟลุ๊กธนวัฒน์เนี่ยแหละครับ
คือต้องบอกว่าลีกที่ประกอบไปด้วย16ทีมที่แข็งแกร่งอุดมไปด้วยความผู้บริหารที่มีทีมงานนักฟุตบอลชั้นนำของประเทศผมคิดว่าการที่ไทยลีกจะประสบความสำเร็จได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดบุคคลหนึ่งนะฮะคุณฟุกก็บอกว่างี้แต่ทุกคนเนี่ย16ทีมมันก็ต้องมีหน้าที่บริหารไปด้วยกันนั่นหมายความว่าถึงเขาจะเป็นประธานแต่ว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยการพูดคุยหารือจะคุยยังไงร่วมแรงร่วมใจกันไหมส่วนตัวมีประสบการณ์ทำทีมไทยลีก3 2ปีนะครับแล้วก็ไทยลีก2ใน1ปีและไทยลีก1 11ปีผมเห็นผู้บริหารลีกมาแล้วหลายท่านก็ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีหลากหลายที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแน่นอนสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นด้วยผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในสมัยนี้โอ้โหท่านเสี่ยฟุกนี่ยืนยันเลยนะครับว่าอะไรที่ไม่ชอบไม่เห็นแน่นอนเรื่องแรกเลยที่เป็นประเด็นตอนนี้คือเรื่องโปรแกรมการแข่งขันโค้ชทีมชาติบอกว่าถ้าสล็อตลงไม่พอให้ใช้ช่องของทีมชาติได้จริงอยู่ที่ผู้บริหารไทยลีกสมัยก่อนให้มีการแข่งบอลลีกในฟีฟ่าเดย์นะครับผมก็เคยแย้งไปแล้วลีกเราคือลีกระดับสากลมีผู้เล่นทีมชาติมากมายจริงๆที่ปีนี้เรามีหลายถ้วยให้เล่นทั้งในระดับสโมสรระดับทีมชาติแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจัดการได้ดีเราจะไม่มีความจำเป็นต้องไปเล่นในฟีฟ่าเดย์ปล่อยให้เป็นโปรแกรมของทีมชาติเพื่อแรงกิ้งโลกและเตรียมทีมดีกว่าเราจะรีบสรุปโปรแกรมการแข่งขันภายในอาทิตย์หน้าเพื่อที่ทุกทีมจะได้เตรียมตัวเร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะมีการหารือกับสโมสรสมาชิกทุกท่านในอาทิตย์หน้าเช่นกันผมบอกทุกท่านนะครับว่าผมเคยกลัวการทำงานกับวัฒนธรรมขององค์กรบางองค์กรครับกลัวว่าถ้าพูดเสนออะไรไปผิดใจขึ้นมาจะไม่ชอบกันกลัวอำนาจบางครั้งก็เลยเลือกที่จะเงียบพี่ฟุกว่างี้แต่มีผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งสอนเอาไว้ว่าสิ่งไหนที่ควรพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้พูดออกมาแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดอย่างไรแค่เรามั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็พอเพราะตราบใดที่เรารู้ว่าเราทำเพื่อส่วนรวมก็ไม่มีใครว่าเราได้ถึงเวลาเดินหน้าไทยลีกโอ้โหอันนี้ชัดเจนนะครับคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะมันต้องบริหารมันต้องเข้ามาทำต้องเข้ามาช่วยกันนะครับก็ต้องบอกนะฮะในวิสัยทัศน์ของเสี่ยฟุกหรือว่าพี่ฟุกเนี่ยนะฮะบอกเลยครับว่าการจัดโปรแกรมเนี่ยจะออกมาเป็นในระดับสากลแน่นอนนะครับอ่ะส่วนเรามาปิดท้ายตรงนี้ดีกว่านะครับ BG ปทุมใจได้นะครับเยียวยาซื้อกระบะคันใหม่ให้เลยเพราะว่าเหตุการณ์การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีใครอยากจะให้ประเด็นพวกนี้มันมาเกิดขึ้นหรอกครับไปดูบอลเชียร์บอลบางทีชนะบางทีแพ้มาแล้วรถตัวเองของมีค่าต่างๆต้องได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบแบบนี้ใครจะอยากไปนะฮะรถกระบะของคุณอรุณเนี่ยถูกไฟไหม้จนไม่สามารถใช้การได้ซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ต้องใช้ประกอบอาชีพดูแลครอบครัวนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันซึ่งรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยนะครับในฐานะผู้เสียหายเขาก็บอกเลยครับว่าแล้วจะทำยังไงล่ะครอบครัวชีวิตมันก็ต้องไปต่อล่าสุด BG ครับหรือคุณประวินเนี่ยได้มีการประสานถึงผู้เสียหายแล้วก็ยินดีช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยที่จะรับผิดชอบในการช่วยซื้อรถคันใหม่รับไปเลยนี่รับไปแล้วนะครับ Isuzu นะครับD-Max คันใหม่ราคา1.2 ล้านนะครับพร้อมทำประกันชั้น1ฟรีนะครับและระหว่างรอรถใหม่เนี่ยนะครับก็ BG ก็ให้ใช้รถสโมสรไปชั่วคราวก่อนก็ต้องบอกนะแค่นั้นยังไม่พอจัดมีติ้งเอาเสื้อชนาธิปสงกรานต์นะครับให้อีกนะครับเพราะว่าลูกชายของคุณอรุณเนี่ยชื่นชอบนะครับอ่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นมาเราไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุนะครับคงจะต้องไปหากันว่าใครเป็นคนที่ทำผิดตรงนี้แล้วจะถูกปรับตังค์นะครับถูกการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าในการทำแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความเสียหายนะครับทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับและแน่นอนสโมสรก็จะถูกลงโทษปรับเงินขั้นต่ำ 30,000 บาทตามความผิดข้อ 4.3 นะครับและอาจจะมากไปกว่านั้นด้วยถ้าหากว่ามีการประชุมนะครับแล้วเคาะออกมาแล้วเนี่ยไอ้มูลค่าความเสียหายมันมากกว่านั้นนี่ก็อาจจะโดนไปยาวๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ